สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กรุงเทพธุรกิจทีวีเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้อยู่กับผมประวันสิริอิสระนันครับ <S <S ทางด้านธนาคารกลางของประเทศจีนก็ย้ำนะครับว่าจะเดินหน้าใช้ในโยบายทางการเงินอย่างรัดกุมครับธนาคารกลางจีนระบุครับว่าจีนจะเดินหน้าใช้ในโยบายการเงินแบบรัดกุมในขณะเดียวกันจีนจะปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสม โดยทั้งนี้ธนาคารกลางจีนให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรักษาอัตราการขยายตัวของอุปทานด้านสินเชื่อและการระดมทุนของสังคมให้มีสติรภาพและอยู่ในระดับปานกลางโดยถแถลงการดังกล่าวมีขึ้นครับภายหลังถแถลงการที่ออกตดยสภาแห่งรัฐซึ่งได้ให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นในท่าทีเกี่ยวกับนโยบายการเงินแบบรัฐกลุ่มการป้องกันความเสี่ยงและรับประกันว่าสินเชื่อได้ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง โดยธนาคารกลางจีนระบุครับว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศและภาคการเงินอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคมีเสถียรภาพในเชิงพื้นฐานแต่ก็ส่งผลให้ความท้าทายและความเสี่ยงชัดเจนยิ่งขึ้นทางดนงของนักวิชาการก็ออกมาแนะนำนะครับให้ทั้งฝ้ากของรัฐบาลและชาวนารีพิจารหาราคากลางในการรับจำนำข้าวครับ ผู้ยการศูนย์ติดตามและพยากรเศรษฐก,ษก,ษก,ษกษิจการเกษตรจารึกสิงหปริชาเปิดเผยครับว่ารัฐบาลควรจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองในการตั้งราคารับจำนำข้าวและควรมีสูตรในการคิดคำนวณที่สามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจนว่าหากจะรับจำนำข้าวที่ราคา12,000บาทต่อตันคิดคำนวณจากสมมติฐานอะไรบ้างขณะที่ชานาเองก็ควรจะมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องการให้รัฐบาลยืนยันราคารับจำนำข้าวที่1 5 0 0 0บาทต่อตัน เนื่องจากนโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการมาแล้ว2ปีและยังเดินหน้าทำงานแม้จะมีปัญหาซึ่งแน่นอนโครงการแบบนี้ต้องมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องลดราคารับจำนำและทำไมต้องเป็นราคา1 2 0 0 0บาท ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นห่วงปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะครับโดยมีการกำชับไปยังทุกพื้นที่ให้เดินหน้าป้องกันอย่างเต็มที่ครับรัชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพว่าในปีนี้การระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงจํานวนผู้ป่วยทั่วประเทศสูงถึง1 2 0 0 0 0นถึง150,000คนและมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว50คน ซึ่งเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจำนวนผู้ป่วยกว่า4ี่0 0คนคิดเป็น10%จากทั่วประเทศหรืออันดับที่24ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพจะมีไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานครรวมถึงประชากรแฝงแต่จากลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพซึ่งมีการก่อสร้างจำนวนมากและมีน้ำขังบริเวณก่อสร้างในทุกวันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องไม่นิ่งนอนใจและไม่ประมาท CIB Group Chief Executive c a l l d for More Intensive Preparation for AEC <c oughs> On the regional universal banking ground, Nasir Rasak, CIB Group Chief Executive, has urged ASEAN leaders to make their ambitions for the ASEAN Economic Community or AEC come true at CIB's annual Asia Pacific Conference in Kuala Lumpur last week. Nasir voiced his concern over the slow progress in implementing deeper and wider economic integration as ASEAN moved toward the AEC in 2015. He reminded ASEAN leaders of their promises by saying they should make an honest assessment of what had been done to achieve a single market and production base, free flow of goods, services, capital investment, and skilled labor. คือทั้งหบดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลในวันนี้จากกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยครับนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจ TV!